แล้วการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ผ่านมาเนี่ยคือต้องเห็นเลยว่าหลายๆคนพยายามหมดพอกลับไปมหาวิทยาลัยหรือว่าการสอนไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยขนาดไหนอะค่ะเราเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่เราจะต้องทำอะไรกับมันสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นโปรแกรมอย่างอันแรกที่น้องหมาเพื่อนจำเพื่อนพูดถึงนะคะพูดถึงในเรื่องของศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ที่ว่าตอนนี้เหลือคาบเดียวใช่ไหมเหลือคาบเดียวความจริงถ้าเรามองอีกมุมนึงความจริงรัฐบาลอาจจะอยากให้เราทำ interdisciplinary ก็ได้คือแทนที่เราจะแยกคาบกันสอนเราก็หาวิธีจะเป็นการบังคับที่ครูศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ทุกคนต้องทำงานด้วยกันยังไงก็ตามแต่ให้มันเกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะแล้วก็ชอบที่น้องพูดถึงเรื่องของ focus in learningเปลี่ยนเป็น focusing teaching จุดนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดที่กลายเป็นความท้าทายที่น่าสนใจของเราว่าเราต้องยอมรับแล้วว่าคนในยุคสมัยนี้เราอะไรนะเราต้องเรียนไปด้วยกับนักศึกษาหลายๆครั้งการที่เดินเข้าไปสอนเนี่ยไม่ได้หมายถึงการที่เรามีอะไรไปสอนเขาแต่เราไปชวนเขาคิดในเรื่องอะไรนะคะเพราะฉะนั้นโอเคขอแล้วก็ถัดมาที่น้องปองพูดถึงสมัยนี้ที่เราเร็วแรงเข้าถึงได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นคำขวัญใหม่ของศตวรรษเลยเร็วแรงเข้าถึงได้แต่มันก็จะยังมีคำถามตกล่องที่ว่าแล้วคนที่เข้าไม่ถึงล่ะจะทำยังไงใช่ไหมคะคนที่เข้าไม่ถึงเขาอาจจะโชคดีก็ได้นะบางครั้งหรือว่าเขาอาจจะเข้าไม่ถึงในเรื่องนี้เขาอาจจะเข้าถึงในเรื่องอื่นความสัมพันธ์ของคนกับคนจะยังอยู่ไหมระบบมหาวิทยาลัยแบบใหม่ที่มาด้วยบล็อกเชนเนี่ยในที่สุดแล้วเราจะเจอสถานการณ์ที่ล้มระบบมหาวิทยาลัยไทยหรือไม่ซึ่งอันนี้เป็นความจริงเป็นจุดที่หลายคนคาดเดามาแล้วว่าในที่สุดอาจจะเป็นไปได้ว่าระบบมหาวิทยาลัยเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลไปในเป็นอยู่ในรูปอื่นหรือว่าไม่ได้มีลักษณะของระบบมหาวิทยาลัยซึ่งความจริงแล้วมนุษยชาติก็อยู่ไม่ได้โดยไม่มีมหาวิทยาลัยตั้งหลายร้อยปีมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้ใช่ไหมคะแล้วมันก็อาจจะมีรูปแบบอื่นที่เกิดขึ้นหรืออีกทีนึงพอเจอระบบบล็อกเชนเราก็ทุกคนสอนได้ทุกคนเรียนได้เนี่ยเราจะเจอกับความท้าทายในเรื่องของธาตุการโฆษณาไหมทุกคนออกมาเป็นกูรูกันหมดคราวนี้จะไม่ต้องรู้ว่าเรียนกับใครดีมันจะต้องขึ้นอยู่ว่าใครขายดีกว่าใครทำให้ได้เชื่อถือกว่าก็เป็นคนที่ขายได้ซึ่งในที่สุดแล้วมันเลยทำให้เราต้องย้อนกลับมาดูเหมือนมิวสิชเชียนใช่ไหมคะมิวสิชเชียนดีใจมากที่ได้ยินสิ่งนี้เพราะว่าตอนนี้ต้องเด็กต้องจำได้ว่าตอนเด็กเคยบอกว่าคุณพ่ออยากให้เรียนดนตรีเพราะว่าอยากให้ผมกับลูกสาวสอนเปียโนอยู่บ้านแต่ว่าทำไม่ได้จริงๆเพราะว่าไม่สามารถที่จะพูดซ้ำเพี้ยนหรือว่าเล่นผิดเอาใหม่ไม่ตรงจังหวะเอาใหม่มีอะไรนะถ้าไปเล่นเครื่องอื่นเพี้ยนเอาใหม่คือประโยคพวกนี้มันจะหมดไปจากเราได้แล้วซึ่งบางทีการเรียนดนตรีมันควรจะคุยเรื่องอื่นไหมทำยังไงให้เวลาเข้าไปเรียนเมเจอร์เราไม่ได้โดนแค่สามประโยคนี้เป็นประโยคหลักของชีวิตเรานะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่าพอมันเอามาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันมาแทนที่แต่มันแปลว่าครูดนตรีเนี่ยต้องตั้งคำถามแบบอื่นแล้วหรือเปล่าเวลาที่คุณให้คอมเมนต์นักเรียนของคุณเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แค่สามคำนี้ต่อไปไหมแล้วยิ่งมาเจอสถานการณ์ของแจมคาซัมใช่ไหมคะแจมคาซัมซึ่งพอยที่ตั้งไว้ตอนแรกในเรื่องของไอตัวมิวสิกิ้งที่การเล่นดนตรีด้วยกันเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพไปแล้วตอนนี้คุณยังเล่นผ่านจอแต่ถ้าในอนาคตเมื่อไหร่ที่คุณใช้ virtual reality คุณใส่ไอตัว VR เนี่ยหรือ augmented reality คุณสามารถเล่นกับใครก็ได้ในโลกโดยที่คุณก็เล่นกับคุณไปแต่ว่าตาคุณเห็นรู้สึกว่าคุณเล่นอยู่ต่อหน้าวงออเคสตราหรือว่าคุณกำลังคอนดักอยู่ซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมตอนนี้แล้วก็ต่อไปนี้คุณไม่ต้องคุณจะไม่คือใส่กางเกงขาสั้นอยู่บ้านนุ่งสโลงก็ได้แต่ว่าอวตารของคุณอาจจะใส่ทักซิโดเรียบร้อยใช่ไหมมันเปลี่ยนแล้วไอ้สภาวะของการเล่นด้วยกันเนี่ยก็เริ่มลำบากแล้วแล้วก็แต่อะไรล่ะที่ยังเหลือปลายทางที่สุดของดนตรีขออนุญาตขึ้นจากตรงนี้นิดหนึ่งขึ้นจากพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะคะตอนที่เริ่มทำงานที่สถาบันครั้งแรกจะต้องหาวิธีในการที่จะต้องหาวิธีในการที่จะทำตัวปรัชญาของสถาบันก็มีพระดำรัสหลายอย่างที่อยากให้อ่านไปด้วยกันสักนิดหนึ่งนะคะลงสารไว้แบบนี้ทรงเห็นว่านอกจากความสามารถทางด้านดนตรีแล้วการจะเป็นที่ยอมรับของสังคมยังต้องมีความรู้พื้นฐานและความรู้รอบตัวที่ดีด้วยอันนี้มาจากรายงานกับชุมชนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระองค์ประทานไม่ได้มองว่าดนตรีจบแค่เล่นแล้วจบทำไป
ความจริงปัญญาชนก็น่าจะมีความรู้ทั่วไปบ้างให้รู้ว่าโลกเป็นอย่างไรประวัติศาสตร์ของไทยเป็นมาอย่างไรวรรณคดีเป็นอย่างไรสังคมเป็นอย่างไรแต่ก็นั่นแหละฉันก็เห็นแต่บางคนอยู่ในมุมของตัวเองไม่สนใจคนอื่นอ่านอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมให้ตัวเองเลยอันนี้พระราชทานสัมภาษณ์ให้กับวิทยาศาสตร์สารคดีมี2532ถัดไปการพัฒนาตนเองและการปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมตรงตัวง่ายจังการก้าวล้ำไปสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างน่าอัศจรรย์เราต้องเฝ้ามองดูสิ่งที่จะด่าหน้าและถาโถมเข้ามาอย่างมีสติเลือกพิจารณาว่าอะไรที่จะรับไว้หรืออะไรที่ควรปฏิเสธอะไรเป็นบทเรียนที่จะดึงมาใช้ให้เกิดประโยชน์และหาคำตอบว่าเราจะก้าวไปอย่างไรกันเราคงเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะอยู่ในสภาวะ CCPR เดี๋ยวนะคะอะไรบ้างนะ 6R12C3E4.05Gฟังแล้วอยากจะ CPR มากคือสถานการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นกับเราตลอดชีวิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความฉลาดใน intelligence ในยุคถัดไปอ่ะมันน่าจะพูดเรื่องเราเลือกอะไรได้ยังไงมากกว่าซึ่งสงครามไม่ตอบเหมือนกันว่าการรับความรู้และวัฒนธรรมมาจากภายนอกเข้าสู่ประเทศนั้นทำให้เรามองเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าเราอยู่ในสถานะใดประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเราในฐานะผู้รับนั้นเลือกปรับใช้และข้อประโยชน์สุดท้ายสำคัญมากก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและประเทศชาติในทางที่ถูกที่ควรหรือไม่คือมันไม่เกี่ยวกับว่าจะอัปเดตทันสมัยหรือยังไงแต่ว่าในที่สุดเราในฐานะผู้รับเนี่ยเรามันทำให้ข้อแรกมันต้องทำให้เราเห็นตัวเองชัดขึ้นว่าเราอยู่ในสถานะใดถ้าเรารับมาเลยทั้งรุ่นอันนี้เจ๊งแน่นอนไม่เราก็ไอเดียเดิมเจ๊งหรือใครคนเจ๊งแน่นอนแต่ว่าทันทีที่เราหน้าวิเคราะห์ให้เห็นว่าแล้วมันทำให้เราสะท้อนคิดยังไงจุดนี้สำคัญข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะได้เห็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศิลปศาสตร์และสาขาอื่นๆเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับการพัฒนาของโลกไม่เคยทรงละสายพระเนตรจาก global จากโลกเลยทุกครั้งและเช่นเดียวกันการที่เรามี interdisciplinary ที่เราเพิ่งมีคิดกันไม่นานเนี่ยสมองมาตั้งแต่ปี2539แล้วก็สมองว่าทั้งหมดนี้เปิดขึ้นเพื่อให้ทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสอดคล้องกับพัฒนาการของโลกด้วยต่อมาอีกไม่กี่อันนะคะอันนี้เรื่องของความใหม่อันนี้สมมติตรัสไว้ในพระนิพนธ์เรื่องเจ้านายเล็กๆยุวกษัตริย์ว่าข้าพเจ้าจำได้อีกครั้งหนึ่งก่อนไปเที่ยวหรือกลับจากเที่ยวจำไม่ได้น้องชายที่อยู่ที่คนขับเกิดจากพวงมาลัยของรถแล้วก็เอาขาทั้งสองสอดเข้าไปน่ารักมากผู้ใหญ่เห็นเข้าก็รีบไปเอากล้องมาถ่ายรูปไว้ข้าพเจ้าคิดอยากดึงความสนใจมาที่ตัวบ้างจำไม่ได้ว่าทำสำเร็จหรือเปล่าแต่ไม่มีใครมาสมแม้แต่น้อยจึงเข้าใจว่าการไปเอาอย่างคนอื่นนั้นไม่น่าสนใจเลยการเริ่มสิ่งใหม่เท่านั้นที่เป็นสิ่งที่มีค่าเราได้เริ่มอะไรใหม่เรายังในการทำงานของเราเดียวไปต่อไปในที่สุดแล้วเนี่ยเราเรียนดนตรีกันไปทำไมเราสอนดนตรีในมหาวิทยาลัยเราใช้เงินเยอะเนาะใช่ไหมคะทุกคนรู้ว่าการสอนดนตรีในมหาวิทยาลัยเป็นการลงทุนมหาศาลของรัฐและพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะถูกไหมคะลงทุนอย่างมหาศาลเพื่อให้ลูกสาวเรียนจบจนกระทั่งถึงปริญญาเอกเนี่ยไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นเราเรียนกันไปทำไมในที่สุดความมั่นคงและนุ่มนวลทางวัฒนธรรมทำให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและไม่หวั่นไหวต่อความเปลี่ยนแปลงทั้งดีและร้ายตอนนี้การศึกษาดนตรีในระดับอุดมศึกษาเราไปถึงนั้นแล้วหรือยังเราข่าวอันนี้เข้ามาเราหูหนักเราจะทำไงนะหูหนักใจหนักเราได้ยังไงแล้วที่เราได้ยินข่าวอะไรก็ตามแต่บางครั้งกลายเป็นว่าทำไมมันยังมีปัญหาเรื่องนักดนตรีแบบว่าอิโมชั่นแนลอ่ะชอบอิโมแล้วก็บอกว่าเอ้ยคนนู้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้แล้วเสียสติกันไปเนี่ยทำไมศิลปะมันถึงไม่ทำให้เรารุ่นใหญ่ใจนิ่งได้มั้งโอเคต่อไปข้อสุดท้ายนะคะที่ทรงตรัสไว้เช่นนี้เป็นหัวข้อสำคัญที่สถาบันได้นำไปใช้ตลอดคือการศึกษาด้านศิลปศาสตร์นั้นเป็นการฝึกฝนพัฒนาให้เกิดความดีงามเป็นเลิศทางปัญญาและศีลธรรมเป็นวิชาที่สำคัญที่จะยกระดับจิตใจและสติปัญญาของผู้ศึกษาให้สูงขึ้นและที่สุดเด็กที่เราสอนเนี่ยมันสติรู้ดีขึ้นมันเป็นคนดีขึ้นไหมใช่ค่ะนี่จุดสำคัญเลยนะคือบอกว่าในดนตรีที่เขาทำเนี่ยเขาซื่อสัตย์กับดนตรีที่เขาทำแค่ไหนแล้วก็เขาให้ความสำคัญกับการให้คนอื่นผ่านเสียงดนตรีของเขาผ่านศิลปะของเขามากน้อยแค่ไหนว่าไปแล้วนะคะขออนุญาต
กลับมาแล้วที่การเปลี่ยนแปลงกลับมาตอบคำถามของเพื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับเราในประเทศไทยเราเคยตั้งคำถามพวกนี้ไหมเราเดี๋ยวก่อนนะคะพอทันทีที่เราพูดว่าเปลี่ยนปุ๊บทำยังไงให้หลักสูตรเราเป็นแบบนี้นี่เลยเปลี่ยนชื่อปริญญาก่อนไม่รู้ทำอะไรใช่ปะเปลี่ยนชื่อปริญญาเปลี่ยนชื่อวิชาก่อนชื่อวิชามันต้องแบบมี 4.0 มันต้องมีศตวรรษที่21ไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้เปิดสอนเดี๋ยวเวลาตรวจแล้วมันไม่ผ่านใช่ไหมก็เปลี่ยนชื่อวิชาก่อนข้อ2เถียงกันจบเมเจอร์1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมงเถียงกันมาเป็นชาติแล้วก็ยังเถียงอยู่ถูกไหมคะเป็นเรื่องที่บอกว่าเราเถียงกันร้อยล้านปีแล้วแต่ว่าใครเป็นคนเสียงดังกว่าในห้องประชุมนั้นถัดมาคอนเทนต์อะไรเน้นวิชานี้ตรงกับวิชานี้ไหมทีโอรีเราจะเรียนง่ายๆเลยทีโอรีเราจะเรียนแบบว่าโฟร์พาร์ทขึ้นก่อนหรือเคาน์เตอร์พอยต์ขึ้นก่อนใช่ป่ะแล้วก็แต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองว่าคนนี้ต้องเรียนอันนี้ขึ้นก่อนใช่ไหมคะมันเราเนี่ยเราจะถึงเรื่องพวกเนี้ยสับยูนิตเหมือนกันเรื่องนี้อีกเราจะแยกเอกไหมเราจะแยกเป็นทีโอรีมีฟิสิโคโลจีเพอร์ฟอร์แมนซ์คอมพิวเตอร์ไหมหรือว่าเราจะรวมเอกกันหรือว่าเอกนี้จะเรียนยังไงเนี่ยค่ะคือเราจะถึงเรื่องเนี้ยทุกทีซึ่งพวกนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆไหมมันเป็น surface change เฉยๆหรือเปล่าแล้วมันมีครั้งไหนบ้างไหมที่เรามาไล่ถามคำถามพวกนี้กันคำถามที่ว่าการที่เราเป็นผู้มีการศึกษาในศตวรรษที่21เนี่ยมันหมายถึงอะไรการที่เราเป็นนักดนตรีผู้มีการศึกษาที่สะท้อนคิดได้ในศตวรรษที่21เนี่ยมันหมายถึงอะไรถามอีกโทษนะครับที่ถามทั้งวันแล้วไอตัวมุมมองของโลกที่มันกำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้และกำลังจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันจะทำให้ไอตัวมุมมองของดนตรีมันเปลี่ยนไปยังไงไหมเรามี 4.0 ใช่ไหมเราเห็นฟินแลนด์ใช่ไหมเราเห็นฟินแลนด์คิดเราเห็นไอตัว 5G ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยเราเปลี่ยนวิธีการทำงานเราไหมซึ่งในนี้ต้องทราบว่าทุกคนกำลังทำอยู่หมดเพราะว่ามันอินเวสท์ว่ามันเรียกไม่ได้ยังไงก็ต้องทำถัดไปแล้วไอเดียของอะไรเป็นสิ่งที่บอกว่าความสร้างสรรค์หรือว่าการพัฒนาความสร้างสรรค์เนี่ยมันควรจะเป็นสิ่งสำคัญทำไมเราต้องเป็นนวัตกรรมทำไมเราต้องเป็นนวัตกรนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นของมันเป็นการแก้ปัญหาเฉยๆได้ไหมหรือว่ามันเป็นการที่ความจริงต้องมองว่าภาพสุดท้ายที่อาจารย์ให้เด็กเล่นเครื่องดนตรีที่เขาสร้างกันขึ้นมาเองเนี่ยมันเป็นการความคิดสร้างสรรค์ในการที่เขาจะอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นให้ได้อยู่กับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วยังไงทำยังไงให้เขายังสามารถสื่อสารดนตรีของเขาได้อยู่อันเนี้ยพอไหมที่จะมันจะเป็นนวัตกรรมแล้วมันสำคัญไหมอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าสิ่งที่เรียนจากที่นี่ไม่สามารถเอาไปใช้ได้ที่นู่นสิ่งที่เราเรียนในปัจจุบันนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในเวลาอีกเอาเดือนหน้าเนี่ยบางอย่างเนี่ยอาจจะใช้ไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นในที่สุดแล้วการที่เรียนรู้การที่เราต้องสร้างได้เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไหมถัดมาที่คำถามนี้ยากหน่อยเขาถามว่า why did improviser composer performers idea เรื่องเนี้ยทำไมมันถึงหายไปตั้งแต่ต้นลองพยายามระลึกชาตินั้นไหมคะว่าทำไมสมัยเรียนเขาถึงให้เราแยกไอ้พวกนี้ออกจากกันคือวิชาคอมโพสิชันก็ต้องเรียนกับอาจารย์คนนี้วิชาอินโพรไวส์ถ้าได้เรียนนะทำโนเวนโดเวนเอ็กแจสก็อาจจะได้เรียนวิชาเพอร์ฟอร์เมอร์สก็ต้องแยกไปทำไมมันต้องแยกกันหมดเลยมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วถ้าหากว่าถ้าเราเปลี่ยนกลับมามองว่าเราเริ่มต้นเขียนหลักสูตรด้วยการให้เห็นนักศึกษาของเราเป็นสามอย่างนี้ก่อนจะเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ทีนี้ไอ้แล้วหลักสูตรที่มันคิดแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นไหมมันจะมีความดีงามแล้วมันจะมีความสำคัญกับชีวิตยังไงบ้างแล้วก็ในสุดท้ายพอทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้ดนตรีคลาสสิกเปลี่ยนไปยังไงไหมมันจะย้อนกลับไปหาเพราะว่าทั้งหมดนี้เรายังเป็นมนุษย์หน้าที่หนึ่งของมนุษย์คือการถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังคนรุ่นต่อไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะส่งของเราให้คนรุ่นต่อไปนะคะแล้วก็อันถัดมาไอ้เขาพูดถึงเหมือนที่นึกถึงคนคนเล่นคนอาจารย์คนเดียวเมื่อกี้ที่ว่า mind body dualism เนี่ยคือในที่สุดเราเล่นดนตรีไปแล้วเนี่ยมันเป็น holistic approach to musical experience ไหมเราเล่นดนตรีแค่อยู่ที่มือทำงานแล้วในที่สุดอย่างที่ฉันพี่นางเธอทรงตรัสไว้ว่ามันยกระดับจิตใจเราไหมปลายทางเนี่ยถ้าเรามาเจอมหาวิทยาลัยที่เป็นมหาวิทยาลัยUCCian
จำคาซามคอร์เซร่ามูคทางอะคาเดมี่เทดเอ็กซ์วูฟทั้งหมดแล้วเนี่ยมันสอนความรู้ได้หมดแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยมันทำให้เราดีขึ้นไหมถ้าเมื่อไหร่สอนไปไม่ถึงใจนักศึกษาเมื่อไหร่นักศึกษาไม่ได้มีวิถีของการใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะแนะนำมาให้ปิดมหาลัยขอโทษนะเพราะไม่งั้นเราจะไม่มีที่เหลือแล้วในการศึกษาอนาคต